จะแดนตอนนี้ก็เราก็มากินข้าวกันเนาะพี่แอนใช่ที่ศูนย์อาหารถนอมมิตรข้างๆมอกรุงเทพกล้วยน้ำไทยพระราม4เป็นร้านอาหารแบบว่าฟิวฟู้ดคอร์ทนะครับผมที่แบบเมื่อก่อนเขาแบบเหมือนขายพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนี้คือนักเรียนนักศึกษาคือย้ายไปอยู่ที่รังสิตหมดแล้วใช่แต่ว่าร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นฟู้ดคอร์ทที่แบบว่าราคาคือถูกมากถูกไม่แพงเลยแบบว่า50 60ใช่แล้วก็น้ำ10บาทอะไรเงี้ยใช่น้ำ8บาทเอง8บาทโอเคซอรี่แต่ว่าอาหารเขาสะอาดถ้วยจานเขาช้อนส้อมเขาคือแบบสะอาดมีแบบว่าที่ฆ่าเชื้อให้ด้วยแล้วก็กินเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีคนเข้ามาเช็ดโต๊ะฉีดแอลกอฮอล์ตลอดเวลาเลยใช่สะอาดมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าเนาะไปนี่นะครับข้าวพริกหยวกหมูกรอบไข่เจียวนี่มาดูว้าวแล้วพี่แอนกินอะไรเนี่ยวันนี้มาดูแล้วก็ใส่โป๊ะผัดไข่ทอดมันแล้วก็ทอดมันไม่อร่อยไหมอร่อยสิเมื่อกี้แบบว่าได้เยอะมากอันนี้จะหมดแล้วเหรอเนี่ยจะหมดแล้วจานเดียวพอปะจานเดียวก็ไม่น่าพอเดี๋ยวต้องสั่งอีกโอเคโลกินข้าวกันดีกว่าเรามาเริ่มเป็นไงจุกมั้ยหมูกรอบหรือว่าไม่ยิ้มอย่างนี้นะโอเคไหนสิไปเริ่มถนอมมิตรเท่านั้นใช่ปะแกงมาน่าทานเลยทานยังไงคุณแอนนาอร่อยอร่อยมากจะหมดแล้วใช่ไหมก็ดูสิจะหมดแล้วว่าราคาไม่แพงด้วยมาได้เลยนะที่ถนอมมิตรรู้เลยมีโลเคชั่นอยู่ใน Google Map ด้วยนะถ้าตอนข้างนี้ปิ้งจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่อร่อยทุกร้านเนาะอร่อยทุกร้านเลยมาได้เลยมาถ่ายไว้หมดแล้วว่ามีร้านไหนบ้างมาเลือกได้เลยแล้วก็มีที่จอดรถด้วยมีที่จอดรถมากกว่าใช่โอเคมากินต่อก่อนนะใช่เป็นไงพี่แอนอิ่มไหมอิ่มมากวันนี้เราถ่ายที่ถนอมมิตรค่ะใช่นี่ก็ที่จอดรถนะจอดรถใหญ่มากก็คือจัดบิ๊กมอลล์เทนได้อ่ะที่จอดรถอ่ะรอดอร่อยมากไม่อิ่มไหมอิ่มดิดูดิโอ้โหนี่กินเข้าไปเผื่อลูกในท้องด้วยใช่ไหมเนี่ยเนาะอันนี้ก็อร่อยมากนี่ก็เป็นพากินแบบกรุบๆเบาๆกรุบๆเบาๆแบบว่าแบบกินง่ายถ่ายคล่องแถวๆนี้อ่ะใช่ราคาไม่แพงอยู่ย่านอะไรนะพระราม4ใช่ไหมใช่จ้ะชื่อศูนย์อาหารถนอมมิตรนะครับผมทุกคนนี่ไงถ่ายให้เห็นว่ามอกรุงเทพสิตึกมองเทพนั่นน่ะข้างหลังนี่ตึกมองกรุงเทพนะแต่ว่ามืดมากมองไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟใช่เราก็ปิดแล้วใช่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊กๆๆ